เราก็จะมาแกะของจากเอ้ยไม่ได้แกะสิมาโชว์ของที่ได้จากญี่ปุ่นในไข่กาชาปองนะครับจากคลิปนี้เลยถ้าเดี๋ยวไปหารับชมกันได้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นกาชาปองของสไปดี้นะครับซึ่งมีผมมีทั้งหมด1 5ตัวทั้งหมดนะครับซึ่งผมจับ5ครั้งไม่ซ้ำกันสักตัวเลยนี่ครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันทีละตัวเลยตัวแรกก็จะเป็นสไปดี้หรือว่าโหนตัวลงมานะนี่ครับก็เป็นก้องตัวนะนี่ก็จะเป็นสไปดี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างสวยเลยเป็นงูจ่านะครับก็จะมีตาเป็นสไปดี้นะครับตัวต่อไปพาร์ทแมนอันนี้ตัวแรกที่ผมจับได้เลยนะครับนี่ก็รายละเอียดค่อนข้างสวยสวยนะครับนี่ผมชอบที่สุดนะดูเท่ๆกันมือตัดนิ้วตัวปลายเป็นนี่และไปดีแบบกระโดดรายละเอียดก็จะเหมือนคนนี้เลยนะครับมีอะไรเหมือนกันแค่เป็นคนธรรมดาต่อไปสุดท้ายนี้ได้ตัวสุดท้ายเลยมันสวยมากมันดูคุ้มมากไอ้พวกนี้รอเจอนะครับปีเดียวมันยังค่อนข้างสวยทีเดียว